โอ้โหกุหลาบหินดำฮะเคยเห็นกันหรือเปล่าฮะสองกระถางใหญ่ๆเนี่ยนะที่ร้านต้นไม้ของป้าเล็กตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะนายเล็กก็เพิ่งเคยเห็นนะนะเก็บมาฝากกันฮะไม้แปลกไม้สวยนะกระถางละ800ครับผมไม่ธรรมดาเนี่ยสวยมากๆเลยโหมีช่อดอกช่อใบเต็มหมดแล้วฮะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ครับผมวันนี้นาเล็กก็พามาชมไม้สวยๆที่ร้านต้นไม้ร้านป้าเล็กนะก็มีไม้สวยๆเยอะเลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหถือว่าเด็ดๆเลยแต่นี้เนี่ยไฮเดรนเจียอะไรก็สวยแต่ว่าที่มาสะดุดตาเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นนะนี่ตัวนี้คือกุหลาบหินดำเป็นกุหลาบหินที่มีสีเข้มมาออกเป็นสีน้ำตาลเขาก็เลยว่าเรียกว่ากุหลาบหินดำนะมีแค่2กระถางเท่านั้นเองฮะนี่กระถางละ800บาทครับผมนะนี่ใครสนใจก็ลองแวะมาดูฮะนะตลาดนัดเรามีถือว่าไม้เด็ดๆเยอะแยะเลยนี่ฮะนี่มาดูกันฮะสวยสุดๆเลยฮะนี่ฮะคือช่อใบเนี่ยเขาก็เหมือนดอกฮะเนี่ยมันสวยฮะมันอยู่รอบต้นเนี่ยรอบกระถางเนี่ยสวยงามจริงฮะเนี่ยสนใจก็ลองแวะมาดูฮะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะทุกวันอังคารฮะร้านนี้จะมาทุกวันอังคารร้านป้าเล็กครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมสวัสดีครับ